ร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใฟ้าสิ้นลมหายใจจาก50ปีที่ผ่านภูมิใจจะก้าวต่อไปสู่วันข้างหน้าด้วยความรักความศรัทธาไม่เคยเสื่อมคลายจะกอดความดีเอาไว้ในดวงใจทุกวินาทีจะกุมมือกำศักดิ์ศรีไว้กับตัวทุกลมหายใจสีตรังยังคงเบ่งบานปณิธานไม่เคยเปลี่ยนไปสีบลูจิ๋วคู่แผ่นดินไทยชั่วกาลนานนี่คือเขตรู้แห่งความรักความสามัคคีแค่มองตาก็เหมือนน้องพี่ที่มีรักและความผูกพันจากไปที่ไหนยังไม่เลือนไม่ลืมว่าเรานั้นพี่น้องกันมันคงรักสถาบันเรื่อยไปจาก50ปีที่ภาคภูมิใจจะก้าวต่อไปสู่วันข้างหน้าด้วยความรักความศรัทธาไม่เคยเสื่อมคลายจะกอดความดีเอาไว้ในดวงใจทุกวินาทีจะกุมมือกันสักสีไว้กับตัวทุกลมหายใจสีตรังยังคงเบ่งบานปณิธานไม่เคยเปลี่ยนไปสีบลูจะอยู่คู่แผ่นดินไทยชั่วกาลนานจะกอดความดีสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะในช่วงของปีใหม่นะคะ2566ค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกันนะคะวันจันทร์ที่2มกราคม2566ค่ะเริ่มต้นปีใหม่ค่ะวันนี้ร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้นะคะก็ยังคงมีประเด็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจค่ะในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงของการควบคุมเข้มข้นนะคะในช่วงของการเดินทางนะคะในการใช้รถใช้ถนนค่ะก็ฝากย้ำสำหรับพี่น้องประชาชนในการเดินทางนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่อาจจะมีรถรานั้นเรื่องของการเดินทางการใช้รถใช้ถนนก็ฝากย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางและการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ค่ะติดตามกันในช่วงแรกของรายการในการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ค่ะติดตามภารกิจนะคะสำหรับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ค่ะวันนี้ก็ติดตามนะคะสำหรับการตรวจเยี่ยมนะคะในการปฏิบัติของหมวดนะคะทหารพรานหญิงนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ค่ะก็จะมีการปฏิบัติร่วมนะคะในการสนับสนุนร่วมกับทางหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนะคะของชก.ตำรวจปัตตานี92นะคะวันนี้ก็ที่บริเวณตรงน้ำแข็งบ้านดีนะคะในพื้นที่เขตเมืองนะแล้วก็รอยต่อเส้นทางนะคะการเดินทางสำหรับ
พี่น้องประชาชนที่สัญจรนะคะในเขตเมืองแล้วก็บริเวณพื้นที่เส้นทาง42นะคะทางปัตตานีไปนราธิวาสนะคะก็เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะก็มีการปฏิบัติเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางนะคะแล้วก็ทางท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20นะคะพันเอกอุทัยนิเนศก็ได้ติดตามนะคะได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติแล้วก็กำลังพลนะคะของหมวดเฉพาะหมวดทหารพรานหญิงในการปฏิบัติร่วมสนับสนุนนะคะในภารกิจช่วงของช่วงปีใหม่เนี่ยนะคะในหลายพื้นที่หน่วยงานต่างๆก็เข้มงวดกวดขันด้านเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยแล้วก็ภาพรวมในการดูแลในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในช่วงของกิจกรรมเมื่อช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมานะคะส่วนข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามสำหรับของขวัญในช่วงของปีใหม่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะนางพาติมะสริยามูนะคะซึ่งจะให้สัมภาษณ์นะคะกับผู้สื่อข่าวในเรื่องของประเด็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนปัตตานีนะคะในช่วงของปี2566นะคะก็มีหลายประเด็นสำคัญนะคะซึ่งท่านได้เน้นย้ำทั้งเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะเรื่องของรากฐานสำคัญในการพัฒนานะโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพรายได้สำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงการเปิดพื้นที่ให้ปัตตานีเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวนะคะเที่ยวชมในกิจกรรมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงไปในศูนย์เรื่องของการพัฒนานะทั้งในเรื่องของการด้านอาชีพนะคะแล้วก็ดึงพลังสำคัญทั้งเยาวชนนะคะพลังสตรีนะเพราะว่าในต้นปี2566ในช่วงเดือนมีนาคมก็จะมีวันสำคัญในช่วงวันสตรีสากลด้วยดังนั้นเรื่องของเครือข่ายสตรีเรื่องของการพัฒนาครอบครัวนะคะก็เป็นหลักสำคัญที่จะช่วยทางด้านความมั่นคงทางด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงรายได้อาชีพต่างๆด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามเสียงสัมภาษณ์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะนางพาติมะสริยามูนะคะจบแล้วในช่วงหน้าติดตามต่อสำหรับบรรยากาศในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลนะคะต้านพยาสเปดนะเป็นฟุตบอลสารสัมพันธ์สื่อมวลชนนะคะโดยมีท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทสารติสกุลตนาคนะคะได้ร่วมแข่งขันนะคะเป็นการเตะฟุตบอลกระชับมิตรร่วมกับสื่อมวลชนด้วยนะคะเป็นกิจกรรมส่งท้ายปลายปีในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงภารกิจสำคัญในช่วงปีนี้ที่ยังคงร่วมการขับเคลื่อนนะคะในการทำงานร่วมกันกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยค่ะติดตามทั้งหมดนี้ในช่วงของรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ในวันนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเนาะชื่อพาติมะสเดียหมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแล้วก็เขาก็จะเรียกชื่อเล่นว่ากับหมอเนาะแล้วก็เขาอยากจะเนียมรำเรียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของของขวัญปีใหม่เนาะซึ่งวันนี้โดยรัฐบาลเองท่านก็ออกแจกของขวัญเยอะอยู่นะ34รายการเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ในส่วนของปัตตานีเองก็ปัตตานีเองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เจอในเรื่องของสถานการณ์โควิดนี่นำพาเรื่องของการพบปะกันหรือการสันกันหายไปเลยแล้วก็วันนี้เราเพิ่งเปิดในเรื่องของการเปิดเมืองปัตตานีโดยการจัดงานอีเวนต์ในเรื่องของการจัดแสดงสินค้าโอท็อปแล้วก็ในนั้นก็มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องของที่ได้นำพาในเรื่องของผ้าลายเอสซึ่งเราก็มาเผยแพร่แล้วที่สำคัญเราก็มีการประกวดรางวงจัดงานอินเตอร์เทนขึ้นมาหนึ่งงานแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจัดเสร็จแล้วเราจะไม่จัดเลย okay. เราก็ยังมีต่อไปในเรื่องของการสร้างความสุขเรามีปีนปีในแต่ละครั้งเลยนี่เรามีแผนจะสร้างในเรื่องของการมีการเสริมในเรื่องรายได้ okay. การส่งความสุขให้พี่น้องชาวปัตตานี okay. อย่างล่าสุดนี่แหละส่งท้ายปีด้วยความสุขของพี่น้องปัตตานี okay. กินช็อปแบบนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งที่เรากำลังมองก็คือในช่วงของเดือนกุมภาซึ่งเราก็คิดว่าทีมนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของความรักโดยเฉพาะการแสดงออกของเด็กเยาวชนก็คือเราอยากจะสร้างพื้นที่เหล่านี้เพราะว่าในประสบการณ์ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเปิดโอกาสแล้วกับการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ความ
ผูกพันกันแล้วก็ใช้ความเป็นพระหุวัฒนธรรมร่วมกันอันนี้คือที่เรามองในระยะที่เราจะเล่นในสมัยนะในเนี้ยในปีหน้าเราจะมีแผนลักษณะอย่างเงี้ยในแต่ละไปมาหนึ่งประมาณ2เดือนเว้นครั้งหนึ่งเราจะพัฒนาไปสู่ถนนคนเดิมที่ปัตตานีซึ่งตอนนี้เรามองพื้นที่ที่ถนนข้างเดชะน่ะเดชะเรากำลังจะออกแบบแปลงในการวางระบบเหมือนเป็นถนนคนเดินที่จะมีจะปรับปรุงตรงระบบท่อเนี่ยให้เป็นเสมือนที่พักที่ออกกำลังกายที่สันทนาการด้วยที่สามารถที่จะมาเช็คอินได้เราคิดว่าแล้วเราก็จะจัดประมาณ4ปี4ครั้งอีกเรามีเกียร์กันอีก4ครั้งในแต่ละครั้งนี่ก็จะดูในบริบทของความเป็นวิถีคนปัตตานีเข้ามาเป็นคอนเทนต์ในการจัดงานแต่จะไม่ใช่แค่โอท็อปอย่างเดียวแต่จะเป็นเอาเรื่องราววิถีของคนปัตตานีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดเที่ยวกันส่วนที่2ที่เราจะเห็นเร็วๆนี้ก็คือว่าตรงสมิแลโรสมิแลที่มีการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะก็ตอนนี้เราเริ่มคุยกับท้องถิ่นแล้วว่าต้องเร่งปรับปรุงแล้วก็โยกของบรรดาพี่น้องเข้ามาแล้วก็ตรงนั้นให้เปิดเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสวยมากเลยการก่อสร้างการอะไรเกิดขึ้นเสร็จหมดแล้วแต่ยังไม่มีกระบวนการ อันนี้เราวางแผนไว้ว่าไม่เกินประมาณ2เดือน3เดือนเพราะว่ามันจะต้องไปซ่อมปรับปรุงบางส่วนด้วย เราก็ได้คุยเรียกมาคุยอันนี้สิ่งที่เป็นเพราะมองว่าหลังจากนี้ไปปัตตานีเนี่ยต้องเปิดพื้นที่ต้องเปิดพื้นที่และการเปิดพื้นที่ใช่การเปิดพื้นที่ต้องเปิดด้วยกิจกรรมดีๆที่เรามีอยู่ในพื้นที่แล้วก็ล่าสุดเพิ่งคุยกับทีมเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสมาคมกำนันทีมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีแผนเอาเรื่องราวของกิจกรรมกีฬาเป็นส่วนหนึ่งผูกกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นได้วางแผนคุยว่าเราจะเริ่มด้วยการปั่นจักรยานเลาะไปตามเส้นทางบานาบาราโฮมเส้นนั้นมี1วันทริปเดย์แล้วก็โดยจะเอาภาคีเครือข่ายเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นเราต้องเปลี่ยนละแนวคิดของผู้นำอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องพยายามขยับทางด้านอีเวนต์คือเราต้องสร้างคนในพื้นที่เราให้มีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านี้ก่อนเราถึงจะมีคนเข้ามาแต่เมื่อไหร่คนข้างในเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะคนก็จะมาดูแค่มาไหว้หลวงพ่อทวดวัดชะให้มาไหว้ศาลเจ้าแม่มาเยี่ยมดูมัสยิดกิเซแต่มันควรจะมีมุกเม้นบางอย่างเข้าไปส่วนเติมเต็มไหมอย่างบาลาโฮมเนี่ยไปกินอาหารโบราณมื้อเที่ยงไหมแล้วก็ทำยังไงปัตตานีเป็นทางหนึ่งที่จังหวัดผ่านเข้าไปยะลาผ่านไปนราธิวาสลงสนามบินหาดใหญ่แล้วก็ทำยังไงให้คนผ่านปัตตานีไม่ผ่านค้างปัตตานีสักคืนหนึ่งได้ไหมแล้วก็งานเอาละปัตตานีมีเสน่ห์ในความเป็นเมืองเก่ามีความเป็นคึกคักเนี่ยในยามค่ำคืนนี่ปัตตานีคึกคักมากเลยทำยังไงให้คนที่เข้ามาพักหนึ่งคืนเขามีความคึกคักกับเราด้วยแล้วก็นอกจากกินน้ำชามีอะไรเข้ามายังมองจะคงในอนาคตคงต้องคุยเรื่องของวันนี้เราจะเห็นเทรนด์หนึ่งในการพัฒนาคือการสร้างสีสันของเมืองเพราะงั้นสีสันของเมืองที่เห็นในเราไลติ้งค่ะซิตี้ไลติ้งเมืองแห่งแสงสีอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้แหละน่าสนใจอันนี้แต่ว่ากระบวนการเหล่านี้อาจจะต้องคุยกับทางอบต.ในการวางแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือของผู้ประกอบการสำคัญอย่างเช่นบรรดาสถานประกอบการโรงแรมคนประดับตาราด้วยไลติ้งของคนได้ไหมแล้วก็เป็นธีมไปละธีมเลยอ้าวเนี่ยเพราะว่าเราจะมีทุกสัปดาห์อย่างเช่นเดือนกุมภาที่เราจะไปนะไลติ้งเป็นออกแนวสีชมพูสวยๆงามๆน่ารักน่ารักไหมหรือเราไปสู่ในช่วงของเทศกาลเดือนรอมฎอนหรือเทศกาลของเจ้าแม่นี่ใช้องค์ประกอบเพราะว่าลำพังจะให้รัดหนุนอย่างเดียวนี่คงไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าทุกภาคส่วนมาร่วมกันแล้วก็สร้างความเป็นเมืองปัตตานีด้วยเรื่องราวเล่าหรือไม่ริมน้ำของเราที่เป็นแม่น้ำผ่านเมืองเนี่ยเราจะทำยังไงสวยงามยังไงแล้วปัตตานีเป็นเมืองแห่งการศึกษาเป็นเมืองมีความเป็นอาร์ตเป็นศิลปะเยอะมากเลยทำยังไงเอาอาร์ตเหล่านี้มันปรากฏอยู่ในความเป็นเมือง
อยู่ในเมืองของเราเนี่ยอริยธรรมที่เรามีผ่านมายาวนานเนี่ยมันมีเรื่องที่เราสามารถเล่าได้เยอะมากโดยผ่านเรื่องราวของเราก็เลยเห็นบรรยากาศของปัตตานีอย่างหนึ่งก็คือน้องๆเด็กๆเยาวชนเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสร้างสรรค์กิจกรรมเยอะมากเลยกำลังคิดว่าจะเอาน้องๆเหล่านี้มานั่งคุยพลังเยาวชนว่าเราจะออกแบบเมืองของเรายังไงคุณอยากให้เมืองคุณออกแบบยังไงจริงๆแล้วมันต้องมีแผนในเรื่องของการปัจจุบันนี่เขาจะใช้คำว่าภูมิสังคมของเมืองแล้วก็มันไม่ได้มองแค่ในเรื่องของกายภาพอย่างเดียวมันต้องมองคนด้วยใช่ใช่คนที่เป็นคนเจนรุ่นใหม่ของเราจะมีความเป็นภูมิสังคมที่ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ยังไงอยากให้ท่านว่าเชื่อมาสู่ประเด็นด้านครอบครัวสตรีอาชีพเพราะว่าในปีหน้าก็จะมีวันสตรีสากลใช่ใช่ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยน่าจะเป็นธีมหนึ่งของประเด็นเนาะ เราอาจจะมองมุมมองว่าวันนี้บทบาทของผู้หญิงของครอบครัวเนี่ยมีสูงแล้วก็วันนี้ผู้หญิงของเราเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แต่ในบ้านแล้วเขาอยู่ออกมามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยอะมากด้วยซ้ำไปเราอาจจะเห็นเคยชินว่าเนี่ยเรามีพี่น้องภาคประชาสังคมของเราเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้หญิงเนาะลองไปดูพี่น้องที่ประกอบอาชีพต่างๆไม่ว่าในกลุ่มออทอปกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอะไรที่เขาก็ผู้หญิงอีกนั่นกันแล้วก็น้องๆที่ในสื่อในการส่งสารสื่อสารก็เป็นผู้หญิงเราอีกเพราะฉะนั้นก็นี่คือบริบทของเราจริงๆแต่บริบทนี้มันไม่ได้ถูกมองเห็นมากนะทุกคนก็กลายเป็นความเคยชินเนาะเรื่องผู้หญิงที่เราออกมามีเพราะฉะนั้นในความคิดเราเพิ่งคุยล่าสุดกับทางสหประชาชาติโดย UN Women แล้วก็คุยในกับทางกรมพัฒนาสตรีเด็กท่านอธิบดีแล้วก็เลขาสปต.แล้วก็คุยกับผู้ว่าในจังหวัดปัตตานีว่าเราอยากจะตั้งสิ่งหนึ่งที่ทำขึ้นมาคือสถาบันพัฒนาผู้นำสตรีเราว่าเอาปัตตานีนี่แหละเป็นตัวแล้วก็กำลังจะจีบทางมอ.อยู่ว่ามาร่วมกับเราไหมที่เราไม่ได้มุ่งในเรื่องของการก่อสร้างอาคารอะไรนะหนึ่งเราต้องการมุ่งในเรื่องขององค์ความรู้ของผู้หญิงแล้วก็พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงการสร้างองค์ความรู้กับการพัฒนาความสมาร์ทของผู้หญิงหรือแนวคิดเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นแล้วแกนนำผู้หญิงหลายแกนนำเนี่ยเขาเป็นคนมีศักยภาพมากถ้าเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ลงให้เขาจะกลายเป็นผู้นำที่นำไปสู่การตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและความศรัทธาของบรรดาพี่น้องผู้ชายของเราแล้วก็สามารถจะบริหารการจัดการดูแลครอบครัวชุมชนถูกต้องเพราะว่าวันนี้เหมือนที่อาโมทได้บอกแต่แรกแล้วว่าเราเริ่มต้นด้วยไปดูบริบทของฐานการผลิตจะอยู่ในมือผู้หญิงฐานการขยับในเรื่องปัญหาสวัสดิการด้านสังคมจะอยู่ในมือของผู้หญิงแล้ววันนี้ฐานของระบบของรัฐเองก็ล้วนแต่อยู่ในมือของผู้หญิงเข้ามาเยอะเลยในแวดวงเพราะฉะนั้นพลังของผู้หญิงเหล่านี้เป็นพลังที่เต็มไปด้วยความศรัทธาเขามีความศรัทธาผู้หญิงที่โดนสถานการณ์ก็ลุกขึ้นออกมาขับเคลื่อนชุมชนของฉันนอกจากต้องการสร้างครอบครัวของฉันให้พึ่งพิงตัวเองได้แล้วยังมาเป็นภาคีเครือข่ายด้วยเพราะฉะนั้นล้วนเป็นพลังที่เป็นทำยังไงให้เขาเสริมตัว empower เข้าไปเนาะกับว่าอยากเสริมมากเลยอยากเสริมให้แน่นอนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมแต่การศึกษาที่ต้องดูแลบรรดาแม่ที่ให้พึ่งตัวเองได้ที่อยู่ในวัย40มันก็ต้องเสริมองค์ความรู้แล้วต้องไปสู่การพัฒนาทักษะของการสื่อสารทักษะของการด้านอาชีพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างเช่นปลูกเห็ดทำยังไงให้แปรรูปออกมาแล้วก็สร้างเครือข่ายขยายต่อเนาะฉันปลูกเธอไปทำเห็ดชุบแป้งไปขายสดหรือไปเป็นน้ำพริกเป็นอะไรต่างๆหรือเห็ดหยองอย่างนี้นะล้วนไปสู่การผลิตที่อยู่บนพื้นฐานการสร้างความยั่งยืนเพราะงั้นมูลค่าเหล่านี้มันคือจะเกิดมูลค่าในหนึ่งชิ้นแล้วก็มันก็จะขยายเพราะงั้นความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยพวกเรานำเรียนได้เลยว่าอยู่ในมือผู้หญิงนะสมมติว่ากลุ่มโอท็อปกลุ่มอะไรเนี่ย
เกือบ 80-90% อ่ะอยู่ในมือของผู้หญิงแล้ววันนี้ก็อยากนำเรียนเราว่าการเข้าแหล่งทุนเนี่ยของผู้หญิงง่ายกว่าของผู้ชายเยอะนะเอาเรามีกองทุนบทบาทสตรีเรามีกองทุนเงินออมของเป็นแม่ของแผ่นดินเรามีกองทุนที่กลุ่มสตรีเขารวมแล้วก็สร้างกองทุนยังคิดเลยว่าในอนาคตนี้ยังอยากรวมผู้หญิงด้วยกันมาสร้างระบบของอีโคไฟแนนซ์คือสถาบันการเงินเล็กๆของผู้หญิงดูแลของผู้หญิงด้วยกันเองโดยใช้หลักการบริหารจัดการผลเครดิตความเชื่อมั่นในความเป็นผู้หญิงเพราะว่ามีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งที่ประเทศบังกลาเทศของธนาคารยูนุสที่เขาทำเนี่ยเขาเอาประเด็นนี้ว่าผู้หญิงไม่มีเครดิตอะไรแต่ผู้หญิงมีเครดิตหนึ่งคือความซื่อสัตย์ความเชื่อมั่นอันนี้คือเครดิตของผู้หญิงเขายืมเงินนะไม่ต้องมีหลักประกันอะไรเลยแต่เขาสามารถที่จะผ่อนถ่ายง่ายๆนี่คือสิ่งที่วางใจเชื่อมั่นใช่ความวินัยของผู้หญิงจะเยอะมากวินัยในความรับผิดชอบในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเครดิตที่ดีนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของผู้หญิงเลยนะวันนี้ต้องแปลงซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้ให้เป็นตัวการลงทุนเสียลงทุนแล้วนะก็เลยผู้หญิงด้วยกันนี่เองแหละลุกขึ้นมาทำสิ่งเหล่านี้กันแล้วก็มาชี้แล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาถึงความยั่งยืนในครอบครัวคนที่จะได้รับคือลูกหลานเลนแม้แต่สามีของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เพราะเชื่อมั่นว่าพลังของผู้หญิงถ้าเราแปลออกมาเป็นตัวซอฟต์พาวเวอร์นี่มันจะมีเรื่องของความอ่อนน้อมของผู้หญิง จะมีความมุ่งมั่นของผู้หญิงและที่สำคัญที่สุดผู้หญิงมีความอดทนสูงเนี่ยง่ายๆนะเวลาอย่างเช่นเวลาไปชุมนี่โอ้โหนี่ผู้หญิงนี่จะนั่งนิ่งมากนะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่งจบๆแต่ผู้ชายไม่ได้แล้วเดี๋ยว1ชั่วโมงไปแล้ว ไปเข้าห้องน้ำลุกนั่งเอาเดี๋ยวจะเป็นดูดบุหรี่มั่งเดี๋ยวอะไรนี่คือเห็นภาพความแตกต่างแล้วก็ในแวดวงอาชีพเนี่ยเราถ้าเราไปเก็บข้อมูลจริงๆนะ 70-80% อยู่ในมือผู้หญิงในโรงงานต่างๆก็ผู้หญิงเราจะเห็นเป้าหมายทิศทางถ้าปีหน้าว่าสิ่งที่จะพูดว่าเป็นแนวคิดแล้วก็เราทำตามที่แผนแล้วก็ต้องคุยจากภาคีต่างๆเข้ามาร่วมมือกันนะคะคือว่าถ้าองค์คาพยศเราเอาผู้หญิงมาเป็นส่วนหนึ่งในการขยับแล้วก็เอาเด็กรุ่นใหม่เจนรุ่นใหม่นี่วัย30ลงมาเนี่ยลงมาทำแล้วก็มามองในเรื่องของวงจรเศรษฐกิจที่มันไปผูกโยงกับการท่องเที่ยวไปผูกโยงกับพหุวัฒนธรรมไปผูกโยงกับการขยายแปรรูปสินค้าแล้วก็ไปผูกโยงกับตลาดใหม่ๆที่มันเร็วแล้วก็จะเป็นพลังด้วยนี่คือความเป็นล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งคุยกับน้องเป็นเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เด็กที่นี่เลยเขาจบมาจากอินเดียเขาอยู่ทางด้านเทคโนโลยีเรากำลังคุยถึงขั้นการทำตลาดออนไลน์ที่มีตลาดอยู่ที่ปัตตานีอาจจะไปถึงขั้นแอปเพื่อที่จะรวมเอาสินค้าเฉพาะโดยเฉพาะสินค้าฐานรากมาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นครับมันก็จะไปเติมเต็มช่องว่างกับระบบการค้าออนไลน์แบบอีกแบบหนึ่งอันนี้น่าสนใจก็เขาได้เสนอไอเดียมาแล้วก็เลยมาแล้วว่าเดี๋ยวเรามาคุยแล้วก็มาก็จะรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆปัตตานีใช่ไหมคะคือแอปนี้ก็คือจะแบบลิงก์แอปนี้จะลิงก์ตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็ใช่ทุกอย่างไปได้เลยเราก็ไม่ได้มองว่าเฉพาะไหนไปคือหวังว่าจะไปถึงข้างนอกด้วยในการต่างประเทศด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็นการผลิตเม็ดใหญ่ๆที่เป็นอะไรเป็นเม็ดเล็กๆแต่ว่ามันตอบโจทย์การขายในนี้แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องคุณค่ามันค่ะอันนี้สำคัญแล้วก็ล่าสุดก็มีทีมหนึ่งมาเสนอคุยถึงในเรื่องของแนวทางในการสร้างปัตตานีเป็นศูนย์กลางของทางด้านคาร์โก้น่าสนใจส่งสินค้าหรอใช่ใช่มันน่าสนใจมากคือถ้ามองเรื่องของสนามบินเนี่ยเราคงยากแหละไปหาดใหญ่ไปนาราเมียแต่ถ้าเป็นศูนย์กลางของการส่งทางอากาศโดยในการส่งสินค้านี่เป็นคาร์โก้เนี่ยน่าสนใจไปไหนไปมาเลเซียหรือไปอินโดซัมฐานอยู่ตรงไหนคะมีข้อเสนอว่าเขามองพื้นอันนี้เป็นภาคเอกชนเข้ามาคุยแล้วเขามองว่าเขาสนใจแล้วเขาเหมือนมองว่าเขาอยู่แถวทุ่งนาเลนประมาณ
2,000 กว่าไร่ 2,000 กว่าไร่ซึ่งก็อันนี้มีความเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าถ้าเอกชนกล้ามาลงทุนแล้วก็มองมุมมองเรื่องของเขาบอกว่าเขาไม่ได้มองแค่ปัตตานีแต่เขามองว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางของฮาลาลฮาลาลในการส่งคาโก้ฮาลาลเขามองนะคาโก้ฮาลาลก็คือสนามบินโลจิสติกลำเลียงของส่งของนะแต่เขามองว่าเนี่ยเขาถ้าตรงนี้เป็นศูนย์นึงมันจะนำพาไปถึงมาเลเซีย70ล้านคนอินโดนีเซีย280ล้านคนใช่ใช่เขาก็สนใจเขาก็มาคุยอยู่แล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเขาเราเอาตั้งต้นที่เขาสนใจพื้นที่ไหนก็เมื่อวานก็ได้เรียกเขาบอกเขาสนใจแถวหนองจิกก็เลยเชิญท่านในอำเภอหนองจิกมาเชิญพื้นที่มาคุยเพราะว่าอันนี้เป็นแนวคิดการลงทุนจะเป็นนักธุรกิจเป็นไปได้เป็นไปได้ 80-90% เป็นไปได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับวันนี้เป็นนักธุรกิจที่เขาลงมาคุยเป็นนักธุรกิจมาจากสิงคโปร์เขาก็มองว่าเป็นโอกาสว่าก็เห็นด้วยอะไรที่จะหนุนเขาจะให้บอกแล้วก็พร้อมที่จะหนุนแต่ก็ในความคิดว่าถ้าคุณอยากจะเป็นแค่สนามบินเพื่อการส่งลำเลียงคนนี่คงยากนิดนึงเพราะว่าด้วยเงื่อนปัจจัยเงื่อนไขแต่ถ้าเป็นสนามบินเล็กๆที่ส่งของเป็นคาร์โก้ออกไปน่าสนใจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช่มีโอกาสค่ะขอบคุณมากร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์20ปีแห่งความเชื่อถือกว่า20ปีของการสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ที่พร้อมให้บริการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยรูปแบบสื่อที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่นี่เราสามารถผลิตสปอตโฆษณาสารคดีทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและพัฒนาชุมชนละครสั้นการผลิตรายการทั้งภาษาไทยและมาลายูรับบริการถ่ายทอดสดการประชุมเสวนาและกิจกรรมพิเศษพร้อมทั้งโปรโมชั่นด้วยการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสถานีที่มีผู้ชมมากกว่า 1,000 คนต่อวันประสบการณ์กว่า20ปีของทีมงานมืออาชีพเราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาดสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีโทร073-331-277สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังมากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งข่าวสารรายการที่น่าสนใจหรือการไลฟ์สดกิจกรรมงานต่างๆจากสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ทางเว็บไซต์ที่ www.psu10725.psu.ac.th ผ่านทางเพจที่เพจสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีและล่าสุดช่องทาง Twitter Twitter @psu10725ให้คุณไม่พลาดทุกการสื่อสารทันทุกเหตุการณ์ไปกับเราสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้บริเวณสนามฟุตบอลหน้ากวานิชนะคะที่ค่ายสิรินธรค่ะตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้มาติดตามนะคะสำหรับบรรยากาศนะคะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลสารใจต้านภัยยาเสพติดนะคะซึ่งอีกสักครู่ก็จะมีพิธีเปิดนะคะโดยท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านพลโทสันติสกุลตนาคนะคะแล้วก็บรรยากาศที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสื่อมวลชนนะคะที่จะร่วมกันในช่วงของพิธีเปิดงานเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศในช่วงนี้กันค่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะสำหรับในช่วงของการเตรียม
เปิดนะคะกิจกรรมนะคะสำหรับฟุตบอลสารใจสารสัมพันธ์สื่อมวลชนต้านภัยยาเสพติดนะคะวันนี้มาดูกันบ้างว่าสื่อมวลชนนะคะมาเตะฟุตบอลเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสื่อมวลชนสีแดงจากปัตตานีค่ะปัตตานีนะคะแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนนะคะจากนราธิวาสจะเป็นสีฟ้านะคะสีเหลืองจากจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็สีเขียวนะคะจากจังหวัดยะลานะคะวันนี้ก็สารใจนะรวมพลังกันนะคะฟุตบอลสารใจสารสัมพันธ์สื่อมวลชนต้านภัยยาเสพติดนะคะวันนี้จัดที่บริเวณสนามฟุตบอลนาควานิชนะคะภายในค่ายสิรินธรนะคะตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันนะคะวันนี้มาร่วมพบปะนะคะสื่อมวลชนจังหวัดปัตตานีสีแดงนะคะแล้วก็จะมีส่วนราชการด้วยนะคะจากทีมตำรวจอันนี้จากที่ไหนคะหน่วยพัฒนาการพื้นที่44ครับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับผมมีอะไรบ้างแนะนำตัวหน่อยค่ะสนุกครับร้อยเอกราชกิจเหล็กเพชรครับครับผมรู้สึกวันนี้รู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขมากครับได้เห็นผู้คนมากมายเยอะแยะมีความสุขครับวันนี้ได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนี้มาเชียร์อย่างเดียวครับกองเชียร์นะครับผมสีแดงนะคะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเตรียมความพร้อมนะคะที่จะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับสื่อมวลชนกันบ้างนะคะวันนี้จากนัดแรกการแข่งขันฟุตบอลนะคะได้เขาเรียกว่าประลองแข่งกันไปบ้างแล้วเริ่มจากท่านหัวหน้าสวทก่อนรายงานตัวนิดนึงนะครับนิพัฒน์เพชรมนนะครับผอ.สวทปัตตานีนะครับได้ลงสนามหรือยังคะผมตัวยืนครับยืนเชียร์ครับครับวันนี้สวทพามา 3-4 คนนะครับก็ร่วมลงเล่นแล้วเมื่อกี้นะครับหรือว่าวอร์มนะครับปัตตานีสีแดงนะครับอันนี้สีแดงแรงฤทธิ์ครับอันนี้สปิริตสีแดงเป็นอย่างไรบ้างคะสปิริตสีแดงพร้อมนะครับตอนนี้พวกเราพร้อมครับส่งไปให้นักเตะหน่อยเป็นอย่างไรบ้างนักเตะครับผมสุกี้แอชแดนได้ครับมาจากปัตตานีฮะชิวๆครับสบายๆวันนี้เล่นแค่ 10% ก่อนเราจะเล่นมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนถามครับจากประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยครับสู้ๆครับวันนี้พลังมากี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้องวันนี้กี่พลังมากี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ฟิตเราไม่ได้ฟิตกันเลยนะครับแต่เรามาด้วยใจล้วนๆนะครับอายุไม่สำคัญนะครับปัตตานีอ่ะไม่เน้นนะเน้นฮาเน้นแอคชั่นเน้นแอคชั่นนะไม่เน้นผลไม่เน้นผลการแข่งขันเน้นลีลาครับโอเคฝากติดตามเชียร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้คนที่ดูอยู่เนี่ยขวัญใจของสาวๆสายมอเนี่ยโอเคครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับสุดกำลังเจมร้อยนะปัตตานีสีแดงแรงฤทธิ์มากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เชียร์ลีดเดอร์กันบ้างดีกว่านะเอาคนถือป้ายก่อนคนถือป้ายก่อนเป็นอย่างไรบ้างวันนี้รายงานตัวโอ้วันนี้สนุกค่ะสนุกค่ะค่ะวันนี้สนุกนะคะนานๆทีเจอกันนะคะก็บันเทิงเลยฮะปัตตานีเน้นบันเทิงนะคะเน้นหานะคะแต่ว่าไม่เน้นประตูนะคะเพราะว่าประตูเราดีค่ะคุมบอลได้ดีเยี่ยมชนประตูทุกรอบเลยค่ะส่วนคนเตะบอลนะคะเราไม่ได้คาดหวังนะคะเพราะว่ารุ่นนี้แล้วเนี่ยช่วงล่างมันไม่ไหวแล้วแต่ว่าใจเกินร้อยค่ะแต่เวลาเตะจริงๆ 20% เองนะคะ 70% นี้ก็ฝากวิตุตีประตูนะคะว่าเตะทีไรก็ชนประตูตลอดนะคะเหนียวแน่นเหนียวแน่นมากเพราะว่าชนประตูตลอดนะคะโอเคอากองเชียร์เชียร์ลีดเดอร์จากที่ไหนจ้ารายงานตัวหน่อยเชียร์ลีดเดอร์จากที่ไหนชอปอะไรจ้าชอป47ค่ะดิฉันอาสาสมัครทหารพรานหญิงณัฐรดาสุพรค่ะมาจากชอปอทพหญิง47ค่ะวันนี้มาเชียร์สื่อมวลชนของปัตตานีค่ะแต่ว่าอยู่ยะลาแต่ว่าก็เต็มที่นะคะเพราะว่าสนุกมากเมื่อ
ค่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะใช่ค่ะเก่งมากค่ะนายประตูเก่งที่สุดค่ะค่ะส่งกำลังใจกันนะค่ะสตทพเท่าไหร่นะ4747ยะลาโอเคยะลาค่ะนะสกพพ47ตอนนี้เขาก็จะมีกองเชียร์สลับกันนะคะของยะลาก็เชียร์ปัตตานีนะกองเชียร์ปัตตานีก็เชียร์ยะลาเชียร์สงขลานะคะก็สลับกันไปนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศในช่วงของการก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนะคะโดยมีท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทสันติสกุลตนาคในสักครู่หนึ่งนะคะท่านก็จะมาร่วมพบปะด้วยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สื่อมวลชนสวัสดีค่ะอันนี้จากที่ไหนคะรายงานตัวหน่อยได้ไหมคะตัวนึงค่ะใช่ใช่ถึงไปนิดนึงโอเคจากที่ไหนนะคะ10โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรายงานตัวหน่อยได้ไหมคะครับพันโทประวัติพันธ์ครับถึงไปให้หน่อยนึงสวัสดีครับครับพันโทประวัติพันธ์ครับรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46ครับยังไม่ลงครับครับยืนดูครับโอ้สดใสมากเลยครับมีคนมาเยอะแยะวันนี้น่าจะสนุกน่าดูเลยครับใครที่อยากจะชมชวนเพื่อนชมเยอะๆนะครับกิจกรรมครั้งนี้ครับก็จะเป็นทั้งในส่วนของทางผู้บังคับหน่วยนะคะทางฉกแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะคะที่มาร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะกรมทพนยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้บรรยากาศไม่รู้รายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยคุยได้ทั้งตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสทพหญิงวนาลีเชื้อประสองค่ะกรมทพนยทรค่ะก็วันนี้มาเป็นช่างถ่ายภาพค่ะแล้วก็วันนี้พาหนึ่งอาหารมาหนึ่งซุ้มด้วยค่ะค่ะเป็นน้ำดื่มค่ะแล้วก็ลูกชิ้นค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศก็ลื่นเริงค่ะสนุกสนานนะคะก็ดูแล้วน่าจะว่าดูแล้วมีความแบบว่าเป็นกันเองด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะนะคะของฉกนยทพนะคะนยทรนะคะนะคะก็มาร่วมสีสันบรรยากาศกันด้วยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นนักกีฬาเป็นสื่อสื่อปะคะอะไรงานตัวไหนคะสื่อสื่อสื่อจากสงขลาใช่ไหมคะยะลาครับยะลายะลาสีเหลืองยะลานะตอนนี้อีกสักครู่นึงก็จะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดหน้าตาคุ้นๆมากเลยแถวนี้รายงานตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสดงความรู้แล้วมาพิธีเปิดแล้ววันนี้จะเข้าสู่พิธีเปิดแล้วนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ท่านประธานก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ค่ะขออนุญาตกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมผู้บริหารใจค่ะตอนนี้ทางหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมนภาค4ส่วนหน้าก็หลังรายงานนะคะสำหรับภาพรวมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่วนหน้าและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในระดับต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญแม่ทัพภาคที่4ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคีได้กรุณากล่าวให้ว่าและกล่าวเปิดกิจกรรมกีฬาความมั่นคงภายในต้านภัยยาเสพติดของกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคีหน้าขออนุญาตเรียนเชิญครับ
่ะตอนนี้ท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะก็กล่าวเปิดกิจกรรมฟุตบอลสานใจสานสัมพันธ์สื่อมวลชนต้านภัยยาเสพติดค่ะผมรู้สึกดีที่ที่ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมฟุตบอลสานใจสื่อมวลชนต้านภัยยาเสพติดในวันนี้ตามที่ท่านสื่อมวลชนได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ความมุ่งหวังในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสานสัมพันธ์ในยุคไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผมขอเป็นอย่างที่ว่าทุกท่านจะร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขสนุกสนานรู้แพ้รู้ชนะร่วมไปรวมทั้งจะได้รับความรู้และสนับสนุนการที่มากยิ่งขึ้นระหว่างพี่น้องสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ของกองการรักษาความปลอดภัยในภาคสี่ส่วนหน้าทั้งในระดับผู้รับผ่านและฝ่ายบริการวันนี้ได้เวลาสุดควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมรุ่นพรสังไทยสารสัมพันธ์สื่อมวลชนต้านภัยยาเสพติดหน้าฝ่ายที่ก็เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทสานติสกุลตนาค่ะครั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ก็เน้นเรื่องของความสามัคคีนะคะได้มีความกระชับมิตรที่ดีนะคะทั้งในส่วนของสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ในส่วนของนักกีฬานะคะที่มาร่วมในการแข่งขันนะคะซึ่งตอนนี้ท่านแม่ทัพก็ทักทายนะคะกับทางพี่น้องสื่อมวลชนนะคะที่มาจะร่วมนะคะในกิจกรรมนะคะในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยค่ะก็มีพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกีฬาสารสัมพันธ์นะคะจากสื่อมวลชนนะคะก็มีการเรื่องของแข่งขันฟุตบอลนะคะซึ่งนัดแรกเนี่ยได้พบกันนะคะในส่วนของสื่อจากปัตตานีและจากสงขลาในท่านไม่ทับก็ร่วมบันทึกภาพกับสื่อมวลชนปัตตานีนะคะเป็นภาพบรรยากาศของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะสำหรับภาพความร่วมมือนะคะในการกระชับความสัมพันธ์นะคะท่านแม่ทัพภาคที่4แล้วก็สื่อมวลชนจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งสีแดงนะคะมาในชุดสีแดงนะคะร่วมกันในการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการแข่งขันเพิ่มเติมนะคะระหว่างจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดยะลานะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามบรรยากาศนะคะตอนนี้นักกีฬาก็จะเข้าสู่สนามนะคะที่เราจะได้มาร่วมชมแล้วก็ติดตามบรรยากาศกันนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครับสำหรับบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานใจสื่อมวลชนต้านภัยยาเสพติดวันนี้นะครับเราจัดกันที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและตรงนี้นะครับก็คือสนามฟุตซอลนาควานิชนะครับซึ่งเป็นสนามที่ผู้ขับบัญชานะครับได้จัดไว้นะครับเพื่อให้กำลังพลในค่ายสินทรและก็ประชาชนทั่วไปนะครับได้มาออกกำลังกายกันนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีนี่ครับท่านพลโทสานติสกุลนาคนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้มาทำพิธีเปิดนะครับและตอนนี้ก็กำลังถ่ายรูปกับพี่น้องสื่อมวลชนอยู่ครับบรรยากาศทุกคนคึกคักมากเลยพี่เป็นที่แรกด้วยนะหัวหน้า
ใช่ครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราจัดกันที่ค่ายสิรินธรแห่งนี้ครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราจัดกันนอกสถานที่นะครับเราก็อยากให้สื่อมวลชนนะครับได้มาทำความรู้จักกับค่ายสิรินธรกันให้มากขึ้นครับผมครับขอบคุณนะคะท่านหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์นะคะกอรมน.ภาคสี่ส่วนหน้านะคะซึ่งบรรยากาศหลังจากนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะคะสำหรับทีมเป็นคู่ที่สองนะคะสำหรับทีมจังหวัดนราธิวาสนะคะในชุดสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จังหวัดสงขลานะคะนะคะก็จะได้เป็นบรรยากาศในการแข่งขันนะคะซึ่งท่านสามารถติดตามบรรยากาศกันได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook นะคะของเพจของศูนย์ประชาสัมพันธ์นะคะกอรมน.นะคะภาคสี่ส่วนหน้านะคะแล้วก็เข้าสู่ในกิจกรรมบรรยากาศต่างๆนะคะสำหรับบรรยากาศในวันนี้ก็เป็นฟุตบอลนะคะที่เราร่วมสร้างสีสันบรรยากาศนะคะเดี๋ยวมาฟังสื่อมวลชนปัตตานีนะคะตอนนี้พักก่อนนะคะพักก่อนเพราะว่าได้มีการเตะแข่งขันไปแล้วนะคะในช่วงนัดแรกนะคะสำหรับสื่อมวลชนปัตตานีนะคะพบกับทีมสื่อมวลชนนะคะจากทางด้านจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จะเป็นนัดแข่งขันในชุดต่อไปนะคะสำหรับทีมชุดสีน้ำเงินทีมชุดสีน้ำเงินนะคะเป็นทีมของนะคะก็จะเป็นทีมของหัวหน้าส่วนราชการด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะมีหัวหน้าของประชาสัมพันธ์จากจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะนะคะก็เป็นบรรยากาศในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลในคู่ที่2นะคะวันนี้มีทั้งในส่วนของผู้บังคับหน่วยนะคะที่มาร่วมแข่งขันในการเตะฟุตบอลนะคะแล้วก็ในส่วนของทางทีมสื่อด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันในแมตช์ต่อไปนะคะสีสันกองเชียร์ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าสร้างสีสันบรรยากาศกันในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะคะได้ทั้งเรื่องของพลังใจนะคะกำลังใจแล้วก็ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันกองเชียร์นะคะก็มาร่วมสีสันบรรยากาศสนามฟุตซอล
็เป็นบรรยากาศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะคะที่กระชับความสัมพันธ์นะคะทั้งในส่วนของสื่อมวลชนแล้วก็ในส่วนของส่วนราชการนะคะผู้บังคับหน่วยนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะร่วมกันทำการแข่งขันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฟิตซ้อมวอร์มอัพร่างกายก่อนลงสู่สนามในการแข่งขันนะคะสำหรับกองเชียร์นะครับที่อยู่ด้านเสื้อหลังนะต้องรอรับลูกฟุตบอลด้วยแล้วตอนนี้นักกีฬาจะยิงบอลจากหน้าไปหลังแล้วต้องรอรับด้วยแล้วคนเล็กเลยพี่มีพร้อมนะครับตอนนี้สัญญาณนกหวีดเริ่มต้นแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันคู่ที่2ค่ะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลสารใจสารสัมพันธ์สื่อมวลชนนะคะโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะหมายเลข25เป็นท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทสันติสกุลตนาค่ะในช่วงเวลาประมาณ20นาทีนะคะก็เที่ยงแล้วก็เที่ยงแล้วยังว่าผู้นี้จะมีประตูเพิ่มขึ้นมาที่ว่าเลยบอลอยู่ที่หมายเลข10ครับของการที่ว่าสูงชื้นหลังมาหมายเลขท่านขวาหมายเลขเจ็ดสูงชื้นที่ยังไง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 พบกันนะคะระหว่างทีมนะคะจากสงขลาแล้วก็นราธิวาสค่ะอัยยะลากับนราธิวาสนะคะบอลที่หมายเลข24นะครับของอัยยะลาหมายเลขการตอนนี้อยู่ที่ในแดนของนราธิวาสสังเกตสีเสื้อนะคะสีเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองค่ะสารสัมพันธ์นะคะสื่อมวลชนนะคะต้านภัยยาเสพติดThank you.
ป็นการแข่งขันนะคะพบกันระหว่างทีมจากจังหวัดนราธิวาสนะคะสีน้ำเงินแล้วก็ทีมจากจังหวัดยะลาสีเหลืองค่ะร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์